เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า 02-751-9588 ตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel เลข1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับมาเรื่องแรกไปดูเรื่องราวของแว่นตาก่อนฮะเรา2คนพี่น้องซื้อมาใช้แล้วเห็นว่ามันเวิร์คดีก็เลยเอามาขายในช่องไปขอราคาเข้ามาเป็นราคาพิเศษเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Warni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสง
นะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ไปตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับใครชอบแบบไหนก็สั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับครับผมอ่ะทีนี้มาดูวิดีโอคลิปครับคลิปแรกครับไปดูเรื่องราวกับคลิปนี้เขาตั้งชื่อคลิปว่าเห็นใจมอเตอร์ไซค์กันบ้างสิเป็นยังไงไปชมฮะโอ้โหแซงมาอย่างนี้ฮะแซงมาเมื่อกี้เนี่ยแซงมามอเตอร์ไซค์นี่หลบแทบไม่ทันเลยแล้วยังมีหน้ากลับรถกลับมาด่ามอเตอร์ไซค์กันโง่หรือบ้าเนี่ยอ๋อนี่ปาดให้ตอบด้วยเหรอใช่กลับมาเอาเรื่องมอไซค์แล้วก็มีบทสนทนากันเล็กน้อยไอ้รถกระบะมีหน้ามาบอกว่ารถผมคันนี้ลงไปดินทรายล้มทำไงอ่ะพี่ไม่หนีผมเหรอผมล้มตุ้มไปพี่ตายขึ้นมาผมอัดหลบพี่ผมล้มปุ้งพี่ตายป่ะพี่ดูรถผมด้วยผมจะขี่ยังไงพี่เลนนั้นน่ะผมไปขี่ผมมาช้าพี่ดูกล้องไหมไอ้ตะโพกพี่ดูเลนขาวเป็นพี่ขี่ป่ะผมถามหน่อยพี่ครับพี่เป็นมอไซค์พี่ขี่ไหมเลนขาวอย่างเงี้ยหน้าด้านมาบอกว่าขี่เลยหลายทางได้อีกนะที่ผมขี่หน้าผมขอโทษโอเคครับพี่แต่พี่ใช้อย่างเงี้ยมันอันตรายครับพี่ถูกป่ะดูทรงว่าเมาเมาถ้าผมไม่หลบมาสวนได้แล้วแล้วที่พี่แซงมาถูกไหมเรื่องของเรื่องไอ้รถกระบะคันนี้พยายามบอกว่าที่เขาแซงมาแหละถูกแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ต้องหลบเข้าไปที่ไหลทางให้เขาเออประสาทหรือเปล่าไหวปะเนี่ยพี่ดูรถผมด้วยไม่ใช่ว่าจะให้ผมขี่อย่างนั้นพี่ดูเลนมันเป็นเลนถนนแบ็คโรดพี่รู้จักไหมถนนแบ็คโรดอ่ะมันไม่ใช่เลนตีคู่เหมือนเลนไอ้พวกรถใหญ่ๆนู่นเราไม่ได้ถือใส่กล้องเลยพี่แสงอันตรายพี่ต้องดูด้วยนะพี่แสงอันตรายไม่ใช่ว่าผมผิดผมชี้หน้าพี่ผมขอโทษยังไม่รู้ตัวว่าผิดอีกนะยังรู้ความรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์ผิดอยู่นั่นแหละอันนี้สรุปได้สั้นๆเลยว่าไม่มีวัวผสมเลยใช่ครับครับผมไม่มีวัวผสมเลยมีหน้าไปเถียงเขาอีกแซงมาขนาดนี้ถ้าจริงๆทำไมตอนรถพ่วงวิ่งมาทำไมไม่แซงเออไม่แซงให้รถพ่วงหลบเออนะตอนรถพ่วงวิ่งมาหรือว่ารถบรรทุกทหารก็ได้วิ่งมาไม่แซงอย่างนี้แซงออกมาเลยเออแซงมาเลยแน่จริงก็แซงออกมาเลยรถบรรทุกเขาหลบลงข้างทางให้เองใช่ เขาหลบจะให้มอเตอร์ไซค์หลบบ้าหรอเขาขี่มาในเลนถูกต้องทุกอย่างเออเวลารถบรรทุกรถทัวร์วิ่งสวนมาอย่างเงี้ยแซงเลยครับคืออันนี้มันต้องขอรถคันนี้นะมันทำให้เห็นว่าคนยังไม่รู้กฎหมายใช้รถอยู่
ยังไม่รู้กฎจราจรอ่ะยังไม่รู้อีกว่าตัวเองผิดมีหน้าตามกลับมามันไปเถียงกับเขาว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าตอนที่มอเตอร์ไซค์อ่ะหลบแล้วเขาแซงมาเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยเขาติดใจตรงมอเตอร์ไซค์ชี้หน้าผมบอกนี่น้อยถ้าเป็นผมขี่ผมถอดรองเท้าเฟี้ยงเลยนะผมชี้นิ้วอื่นนะผมไม่ชี้นิ้วชี้นะแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ถ้าเป็นผมมาถอดรองเท้าเฟี้ยงเลยอ่ะหรือไม่ก็ถอดหมวกกันน็อกโยนสวนกับรถไปเลยจริงขับรถอย่างนี้ถึงบอกว่าคนเผ่าพันธุ์นี้มันทนต้องไม่มีอยู่บนถนนในประเทศนี้นะต้องเลิกนะครับต้องไปคือริบไปขับขี่แล้วก็ไม่ต้องให้ขับอีกเลยรถให้ไปปั่นจักรยานแล้วก็ให้เนี่ยแหละให้ปั่นจักรยานเวลาปั่นมาแล้วก็จะโดนรถแซงเงี้ยจะได้เข้าใจความรู้สึกเขาใช่ป่ะเพราะว่ามันรู้นี่ว่าถ้าปั่นจักรยานต้องขี่หลายทางเพราะนั้นก็ไปขี่หลายทางก็ปั่นจักรยานไปเลยนะครับเอาไปดูคลิปต่อไปครับอันนี้ไปดูลีลาการขับรถพ่วงแบบขั้นเทพเทพขนาดไหนไปชมครับโอ้โหสลาลมเลยแล้วนี่แข่งทักษะนะใช่ครับเป็นการแข่งสลาลมเลยแล้วมีระยะเบรกเหมือนยิมคาน่ารถผมชอบตอนนี้ผมดูบ่อยมากอันนี้ยังโดนนะไม่เวิร์กนะเดี๋ยวตอนถอยแล้วกลับรถฝีมือสุดๆแล้วถอยเข้าซองอีกอ่ะโอ้โหเนียนแล้วล่ะสุดยอดเก่งเนี่ยไม่มีไม้กั้นไว้นะถ้าไม่โดนไม้กั้นนี่เพอร์เฟกต์เลยนะไปละเข้ากลวยต่อขอหลบเหมือนด่านเลยนะดูดิต้องให้ได้สอบแบบขี่ต้องอย่างนี้แล้วพวกนี้จะไม่สร้างปัญหาหรือเปล่าเพราะเขาขับรถฝีมือใช่จริงไม่แต่ว่าสังเกตไหมว่ารถพ่วงบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันนะระหว่างรอยต่อระหว่างหัวลากกับท้ายอ่ะมันแทบจะชิดกันอยู่เลยใช่คือมันไม่มีอากาศที่มันผุกลงมาเป็นแบบทำให้แรงเสียดทานมันนั่นเลยมันลื่นฟืดไปหมดเลยนะใช่แต่บ้านเรามันโหวเกินโหวตรงกลางบางคันไม่โหวถึงขนาดแบบเตะตะก้อได้เลยนะบางคันถ้าซีรถมันยาวอะนะแล้วก็กว่าจะถึงตัวพ่วงมันเว้นอยู่ตรงนี้มันเว้นอะไรเยอะแยะรถที่มันรถที่ไม่ได้มาตรฐานในบ้านเราเนี่ยจะให้ล้อหน้าเนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยเลี้ยงพวงมาลัยก็จะได้ง่ายขึ้นที่เขาทำนะบางทีเอาล้อสิบล้อเนี่ยเอาล้อขึ้นไปเลยเพื่อที่แย่น้ำหนักมันเบาลากเพาเดียวไม่ลากสองเพาใช่ครับแต่ผมว่าโหเดี๋ยวนี้มัน power หมดแล้วไม่ต้องล้อให้หน้าร้อยนะไม่ต้องมันไม่ใช่แบบรุ่นเก่าๆที่ยังเป็นเบาะไม้อยู่นะไม่มีประตูอย่างเงี้ยนะหวนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมครับเรื่องราวของพรมกระดุมเราไปขอราคาพิเศษขึ้นมาเป็นแนวแบบ custom made แล้วก็มีหลายเฉดสีจะ mix and match เลือกยังไงตามใจคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์โซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป
็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้ผมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัววัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีให้เฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี่ปูเข้าไปแทนจะไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็สร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ